Thai PBS Podcast. View the world via the voice. เจนมานี่แล้วมาเรียนรู้กันฉันมาแล้วรอด้วยเจนนี่คือฉันเด็กซีรีสวัสดีครับยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังทุกคนเข้าสู่เจนนี่คือฉันเดอะซีรีส์กับผมเอิร์ธราชนาวีปัทวีครับณสถานที่อันเย็นเฉียบเงียบฉี่ที่นี่คือห้องเก็บศพที่เต็มไปด้วยร่างกายไร้วิญญาณแต่มีอยู่ร่างหนึ่งที่จู่ๆก็มีวิญญาณกลับมาซะงั้นโอ้ยเจ็บๆๆๆหนาวจนตัวชาก็ยังจะเจ็บได้อีกหรือวะเนี่ยแล้วนี่มันที่ไหนกล่องอะไรวะเนี่ยเจนพบสยบปัตตภีบรรจุวันที่14กันยายน2536เดี๋ยวก่อนนะตามบทแล้วคนที่เพิ่งได้รับบาดเจ็บเนี่ยมันต้องฟื้นที่โรงพยาบาลพอตื่นขึ้นมาหรือก็ต้องแกล้งถามว่าที่นี่ที่ไหนไม่ใช่หรอโอ้ยแค่มึนหัวสลบไปวันเดียวคนก็พร้อมใจกันข้ามขั้นตอนการรักษาหรือก็เอาร่างมาแช่ในโรงเย็นแบบนี้เลยหรือวะปฏิทินมีรอยขีดไว้ด้วยแฮะขีดเผื่อถึง2566เลยแฮะเดี๋ยวก่อนนะครับท่านรอยขีดกับปากกาที่วางนี่มันสดใหม่อะไรกันขนาดนี้นี่ก็แสดงว่ามันผ่านไป30ปีเลยดิวะบันทึกของหัวจกฉบับที่1วันที่13เดือนกันยายนขอบันทึกชัยชนะวีรกรรมสุดจ้าไว้ล่วงหน้าวันนี้ผมจะต้องไปแก้แค้นให้ชาตรีเพื่อนรักไอ้พวกโตเกียวพยาบาทมันบังอ่านมาไถเงินจากเพื่อนผมไม่พอยังไถไม่เหลือทอนกันสักบาทแบบนี้มันหยามกันสุดๆวันนี้แหละพวกมันจะต้องโดนลบเคี้ยวร้านโตเกียวของมันจะต้องถูกถอนร่างให้เฮี้ยนเตียนล่องเหมือนหัวแมงของตะแก่เลยคิดว่าเป็นผู้หญิงแล้วจะไม่กล้าตีหรือไงวะรู้ไหมว่าเจนพบเนี่ยแปลว่าพูดเจนจัดทั้งการต่อยตีไม่ปราณีหน้าไหนในพิภพพระสุทธาคำรามไม่เคยแพ้ใครหรอกเว้ยพวกแกเตรียมแมงกะไซกันพร้อมหรือยังได้เวลาไปกินโตเกียวฟรีกันแล้วโว้ยลูกเพครับลูกเพมีผู้หญิงถือธงขาวชายเดียวพาวงเรามาทางนี้ครับฮะใครมันกล้ามาถึงหน้าโรงเรียนถิ่นเราวะฉันดุดดาวหัวหน้าแก๊งโตเกียวพยาบาทได้ยินว่าจะมาขอโตเกียวกินฟรีนี่ทำไมไม่บอกล่วงหน้าล่ะจ๊ะจะได้เตรียมแป้งไว้ไงมันย้ำเราครับลูกเพมันหาว่าเราเป็นพวกนักเลงเหลือขาเฮ้ยพูดงี้ได้ไงวะถ้าแป้งไม่เหลือก็กินไส้ไปก่อนก็ได้ดีว่าหัดดูสถานการณ์หน่อยสิครับลูกเพเฮ้ยลุยเดียวมาถึงนี่นี่ก็ใจเด่นเหมือนกันนี่ว่าไหนๆหัวโจกก็มาเองแล้วไอตัวที่มันไถตังไอชาตรีมันไปมุดอยู่รูไหนซะล่ะไปเอาตัวมันมาเด้ถ้าเอาหน้ามันมาไถพื้นรองเท้าคู่นี้ได้สัญญาว่าจะไม่ไปถล่มร้านขนมก็แล้วกันว่าไงล่ะเฮ้ยคืองี้นะพี่ชายที่มาคนเดียวแบบปลอดอาวุธเนี่ยก็จะมาขอคุยเรื่องนี้นี่แหละคือมันก็ออกจะเป็นเรื่องขี้ปะติ๋วไม่มีค่าพอให้พวกพี่เปลืองค่าน้ำมันเครื่องกันหรอกกี่ว่างั้นไหมหยวนให้กันสักครั้งได้หรือเปล่าอย่าให้มันเป็นเรื่องใหญ่ระดับนี้เลยนะก็จริงยืนนานๆก็เริ่มเหม็นควันแล้ววะเฮ้ยเฮ้ดับเครื่องกันหน่อยดิลูกเพช่วยมีสติหน่อยได้ไหมครับเอาเป็นว่าทางนี้จะชดใช้ให้นะพี่นะ
ส่วนไอ้ตัวคนทำไว้จะเอามันมาขอขมาแบบหน้าแนบรองเท้าเจ้าของตังอย่างเป็นทางการอีกทีก็แล้วกันฮะถ้าง่ายแบบนั้นก็ไม่ใช่พวกพี่ดิสิน้องเอาเป็นชดใช้มา10เท่าก็แล้วกันเงิน10เท่าโตเกียว10เท่าหน้าแนบรองเท้าอีก10เท่าถ้าเข้าใจแล้วก็มาแตะมือทำพันธสัญญาตามธรรมเนียมซะเออดีมากให้มันว่าง่ายอย่างนี้ค่อยดีหน่อยเอ้ยอีหมาฝรั่งเฮ้ยเฮ้ยเดินให้มันดูตาม้าตาเรือหน่อยแม่คุณถุยเองเหยียบเองซะงั้นแหละอีเฮ้ยเฮ้ยไม่ตลกนะเว้ยกล้ามเนื้อน้องอ่อนแรงขึ้นมาเฉยเลยว่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเราไปเราไปอย่าลงเพลือดเลือดเลือดหัวเลือดเพลไหลอาบเลยวอยเฮ้ยเลิกมงแล้วเล็บเป็นรถไปโรงพยาบาลวอยไปถอยเร็วไปวอยไปวอยคัตแล้วเรื่องราวก่อนตายของผมก็จบลงด้วยประการฉนี้ไอ้ผมก็ไม่เหลือเวลาได้ทิ้งไดอิ้งเมสเซจไว้เท่ๆแบบในยอดนักสืบจิ๋วคอยนาซะด้วยสิในระหว่างที่ทุกท่านได้ฟังอดีตที่น่าอนาถของผมอยู่น่ะผมก็ออกมาจากห้องเก็บศพนั่นแล้วแล้วก็มาหาไก่ทอดกินที่ตลาดนี่แหละอร่อยจริงๆแล้วก็บังเอิญแม่ค้าในตลาดน่ะเขาคุยกันอยู่หูมันก็เผลอไปได้ยินเองน่ะนะพวกเจ๊แก่ก็ฝอยเรื่องลูกชายขอตังไปจ่ายค่าเรียนพิเศษกับครูประจำชั้นม.3ห้องแซดโรงเรียนหลังตลาดอะไรสักอย่างนั่นแหละเอาจริงๆมันก็ไม่ได้น่าใส่ใจกันขนาดนั้นแต่บังเอิญอีกแล้วชื่อครูน่ะมันดันเข้าหูผมเต็มๆดุดดาวสึกกาวใจแค่ได้ยินก็รู้แล้วว่าต้องเป็นคนที่กล้ามเนื้อน้องอ่อนแรงแน่นอนพูดแล้วก็มีไฟขึ้นมาเลยโว้ยขอเวลาเตรียมตัวก่อนดับไฟแค้นก่อนเถอะแล้วเดี๋ยวทุกท่านจะได้เจอกับการคืนชีพอันยิ่งใหญ่ของนายเจนพบผู้นี้ไว้เจอนักเรียนใหม่ที่ห้องเรียนนั้นได้เลยครับครูแค่นี้ยังต้องชำระตื่นมาก็โชคดีอะไรอย่างนี้วะฮะสามวันผ่านไปที่นี่คือม.3ห้องแซดเจนพบที่ได้ถือกำเนิดใหม่เขากลับมาเพื่อสานต่อการแก้แค้นคู่อริที่ทำให้เขาต้องหลับไหลไปตั้ง30ปีฉันเป็นนักเรียนใหม่ชื่อเจนพบสยบปาตพีเลือดกรุ๊ป B อายุตอนนี้ก็ราวๆ47มาที่นี่เพื่อหาเรื่องครูดุดดาวเท่านั้นขอให้ทุกคนช่วยทำตัวปกติเหมือนฉันเป็นอากาศแต่ถ้าหากว่าใครมีปัญหาก็ให้มาลองของกันได้ขอฝากตัวด้วยไอ้หมอนี่มันบ้าปะวะจริงตัวแค่นั้นเหรออายุ47มันไปโดนตัวไหนมาวะนะโอ๊ยแล้วดูทรงผมมันปาดจะติดเพดานอยู่ละหัวทองไปขี้มันเข้ามาในโรงเรียนได้ไงวะท่านใดนั้นเองวัตถุปริศนาก็ลอยมาจากหลังห้องเชฟเทชิปเฮ้ยมันไปเอาตะเกียบมารับช็อกได้ไงวะเฮ้ยใครปล่อยคิววะใครโยนช็อกวะลูกเพลูกเพลูกเพลอย่างแทบเลยลูกเพลเฮ้ยไอตัวไหนมันป่าช็อกกันลัวกันลวนนี่มาวะผมครับแต่ไอพวกนี้มันสั่งนะไอชาตรีมันชอบทำตัวหน่อมแนมก็เลยโดนเพื่อนแกล้งแถมยังทำตัวจนออกนอกน้ำไม่จ่ายตังค่าติวหนังสือสักทีมันก็เลยโดนครูแกล้งไปอีกเกิดมาเป็นกระสอบทรายก็งี้แล้วลูกพี่เด็กใหม่ชื่อชาตรีเหรอวะไอ้นี่ดันมาชื่อเดียวกันกับไอชาตรีแล้วยังมาทำหน้าหน่อมแนมเหมือนกันอีกคนชื่อนี้มีแต่พวกหน้าเวทนาหรือไงวะครับชาตรีครับว่าแต่ลูกเพ่เด็กใหม่มีธุระอะไรกับเจ๊ดุดดาวเขาหรอเห็นว่าจะมาหาเรื่องธุระของพวกผู้ใหญ่เรื่องอะไรมันก็ไม่เกี่ยวกับพวกเองหรอก
อันที่จริงพวกเราก็อยากเห็นภาพกีฬามันๆกันนะลูกเพ่จะทำอะไรเจ๊แกหรอพวกเราเอาด้วยดิเฮ้ยเอาด้วยใช่ไหมตอบเด้เอาด้วยเอาด้วยเว้ยจุดดาวหน้าเลือดเอาตะเกียบเมื่อกี้ไปจิ้มตาเจ๊กันเลยลูกเพ่เฮ้ยเฮ้ยธุระใครก็ธุระมันสิวะยกขยงไปทำตัวเป็นภาระที่อื่นไปชาตรีช่วยหน่อยดิวะช่วยครับลูกพี่ครับเอาด้วยครับถ้าไม่ช่วยกันครูดุดดาวจะไถ่ตังผมไถ่ตังพวกผมบังคับซื้อแนวข้อสอบทุกเดือนบังคับติวพิเศษแล้วก็ใครไม่จ่ายตังเรียนเสริมก็จะโดนเหม็นขี้หน้าพูดจาสุนัขไม่รับประทานใส่แถมเกรดก็จะร่วงโอ้ยลำคาญเว้ยเลิกทำตัวหน่อมแนมสักทีสิวะไอ้ชาเย็นไม่ใช่ชาเย็นชาตรีครับรู้แล้วเพิ่มพันธมิตรก็ยังดีกว่าเพิ่มศัตรูเหรอวะเอาล่ะทุกคนวันนี้ครูจะไม่พูดอะไรมากเราจะมีนักเรียนใหม่มานะเธอหัวโดหลังห้องนั่นน่ะเซ็ตผมสูงอย่างกับซูเปอร์ไซยาแถมทำสีทองขนาดนั้นกลัวเขาไม่รู้หรือไงว่าเป็นนักเรียนใหม่นะฮะว่าแต่เธอนี่ก็น่าคุ้นเหมือนกันนะอ่ะไหนลุกขึ้นแนะนำตัวสิพอดีผมแนะนำตัวกับเพื่อนๆอย่างอลังการงานสร้างไปแล้วก่อนครูมาแต่เห็นหน้าคุ้นแบบนี้ผมไม่ใช่ลูกเต้าเหล่าเพื่อนครูหรอกนะครับผมชื่อเจผมชื่อลูกพี่ใช่ใช่ใช่ผมชื่อลูกพี่เกิดมาก็ชื่อลูกพี่เลยครับใครๆก็เรียกผมลูกพี่ทั้งนั้นน่ะตามนั้นแหละครับครูแล้วก็ยินดีที่ได้รู้จักด้วยนะครับผมเพื่อนๆทุกคนเลยพวกเธอแนะนำตัวพอและเปิดหนังสือไปที่หน้า9วันต่อมาหัวโจกของพวกเราก็ได้เริ่มแผนการอัญชันฉลาดฟังนะนี่ไม่ใช่งานเล่นๆใครไม่จริงจังพอจะจับตัดหัวเกรียนให้หมดเลยที่พวกเราต้องทำก็คือช่วยกันหาหลักฐานมาตัวดุดดาวสกาวใจซะก่อนเฮ้ยแต่ปัญหาเนี่ยมันอยู่ที่ว่าจะหายังไงนี่ละสิเอ้าลูกเพ่มาพูดสดิบดีผมก็นึกว่าลูกเพ่มีแผนคือว่าถ้าเราแบ่งทีมกันใช้มือถือเก็บรูปกับคลิปวิดีโอมาได้ก็เพียงพอแล้วใช่ไหมล่ะครับใช่ใช่แล้วเก่งมากไอชานมไม่ใช่ชานมครับชาตรีครับเอาเป็นว่าตามนั้นก็แล้วกันใครเก็บอะไรได้ก็เก็บมาเป็นหูเป็นตาช่วยกันเว้ยแล้วก็อีกเรื่องที่สำคัญก็คือไอมือถือเนี่ยมันคืออะไรวะเอาเส้นเล็ก2ถ้วยได้แล้วจ้าคิวต่อไปเอาอะไรลูกต่อแถวหน่อยนักเรียนอย่ามายืนกองกันแบบนี้เสื้อของหนูเอาเหมือนเดิมเผ็ดน้อยนะป้าครูแซ่อีกละมาทีหลังก็ป่อบ้างอยู่วะหลักฐานการแซงคิวเรียบร้อยครับเรียนมามาพี่มาตำซั่ววันนี้ดาวสั่งไม่เผ็ดมาแล้วมากินด้วยกันมาเดี๋ยวรอจังหวะเจ๊แกถือส้มตำเดินผ่านป้ายห้ามนำอาหารขึ้นบนอาคารเรียนนะและเก็บเลยโอเคนะเรียนเฮ้ยปิดไว้ปิดประตูไว้ปิดประตูได้เวลาเรียนแล้วพวกเข้าห้องหลังกริ่งคือพวกเข้าสายโว้ยไม่เปิดประตูให้ครูเดี๋ยวนี้นะครูครับครูเคยบอกว่ากริ่งดังให้ล็อกห้องทันทีใครเข้าห้องหลังกริ่งก็จะปัดเป็นพวกมาใส่ทั้งหมดไม่เว้นหน้าใครครูเคยสั่งเอาไว้แบบนี้ผมจดชื่อคนใส่เอาไว้แล้วด้วยครับชาตรี
ครูรู้ว่าเธอซื่อแต่ก็ไม่คิดว่าจะซื่อขนาดนี้เลยนะผมทำตามที่ครูสั่งอย่างไม่ขาดตกบกพร่องเลยนะครับส่วนเรื่องสายไม่สายกล้องวงจรปิดตรงนี้บันทึกไว้หมดแล้วครับภาพนี้คงจะไม่สายแล้วนะนักเรียนที่น่ารักห้องแฟดอย่างพวกเธอจะหนีฉันพ้นหรอคิดว่าโรงเรียนนี้มันดีเด่นขนาดใส่ใจหาครูประจำวิชามาสอนเด็กห่วยๆเกรดต่ำเตี้ยเรียดินอย่างห้องนี้กันหรอฮะแล้วก็เหมือนเดิมนะแนวข้อสอบใหม่มาแล้วหัวหน้าห้องรวมเงินกับรายชื่อคนที่จะอัพคะแนนมาด้วยใครที่ไม่ซื้อก็คงจะรู้ชะตากรรมคะแนนปลายภาคปีนี้นะหลักฐานรูปภาพหลักฐานวิดีโอการเรียกเก็บเงินนักเรียนเรียบร้อยครับเรียนแอบเข้ามาแบบนี้มันจะดีเหรอครับลูกพี่เงียบเงียบแล้วก็ตามมาถึงหน้าไอ้ชาดำเย็นไม่ใช่ชาดำเย็นชาตรีครับแยกกันคนนะเว้ยเองอะไปดูตู้นู้นไปได้ครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยพวกเราชนะเห็นเลยว่านี่เขียนไว้ด้วยว่าเป็นซองเงินค่าเรียนพิเศษม.3ห้องแซดกับรายชื่อนักเรียนที่ซื้อเอ็งรีบชักภาพไว้สิวะไอชาเขียวไม่ใช่ชาเขียวชาตรีครับเรียบร้อยครับรีบไปกระจายข่าวพวกในห้องทีนะว่าใครที่มีแมงกะไซให้พวกมันทีมาด้วยพรุ่งนี้พวกเรามีนัดไปรับลมชมวิวกันหน่อยว้ยต้องเกี่ยวพยาบาทถึงเวลาที่พี่จะไปคิดบัญชีแล้วน้องเอ้ยอย่าเสียงดังสิครับลูกพี่สวัสดีทุกท่านที่อุตส่าห์สละเวลาอันมีค่ามายืนมุงสถานที่แห่งนี้ด้วยความอยากรู้อยากเห็นนะครับสวัสดีคุณครูบนอาคารเรียนด้วยนะครับผมนักเรียนทุกคนเคารพสวัสดีครับคุณครูต่อไปนี้ผมจะเปิดการแสดงที่อาจจะแสลงหูอยู่บ้างนะครับโดยเฉพาะครูดุดดาวซึ่งก้าวใจจะขอเริ่มการแสดงณบัดนี้ครับใครกันนะบอกให้นักเรียนต่อแถวซื้อข้าวแต่ถึงคราวก็ได้ก่อนทุกทีใครกันนะห้ามนักเรียนนำอาหารขึ้นอาคารแต่อาจารย์เปิดโรงทานในห้องพักครูใครกันนะห้ามนักเรียนเข้าสายแต่ตัวเองเดินลอยสายได้ไม่มีความผิดแล้วใครกันนะบังคับซื้อแนวข้อสอบบังคับจ่ายค่าติวพิเศษใครปฏิเสธก็จะกลายเป็นขยะพูดบ้าอะไรออกมาหยุดเดี๋ยวนี้เลยนะหลักฐานทั้งหมดวางไว้ที่โต๊ะนะครับท่านผอ.เฮ้ยแล้วก็พวกเองน่ะห้องแซดทั้งหลายมารับตังทอนเอาไปให้พ่อจ๋าแม่จ๋าที่บ้านคืนด้วยเหรอโว้ยอย่าลืมมารยาทพื้นฐานอย่างการต่อแถวด้วยนะฟ้อยเดี๋ยวเขาจะหาว่าครูเนี่ยไม่สอนเอาเข้าใจแล้วก็ตามมาวันต่อมาณทางเดินอาคารเรียนหลังเหตุการณ์แฉครั้งใหญ่กลางลานฟุตบอลของโรงเรียนคุณมีสิทธิ์ที่จะไม่ให้การหรือให้การก็ได้ถ้อยคำที่คุณให้การอาจใช้เป็นพยานหลักฐานในการพิจารณาคดีได้เชิญครับฮะไงมาสมเพชครูหรอนายลูกพี่สรุปว่าเธอไม่ใช่ลูกเต้าเหล่าเพื่อนครูจริงพี่ครูฮะต้อเกียวน่ะยังขายอยู่ปะเลิกไปนานแล้วมันเคยมีคนบอกว่าจะมาพังร้านก็เลยชิงปิดก่อนคิดถึงสมัยนั้นอยู่เหมือนกันพอเลิกแล้วก็ได้เส้นสายเข้ามาเป็นครูนี่แหละ
แต่ก็ไม่คิดว่าจะต้องมาเกษียณเร็วขนาดนี้ไหนลูกพี่ตอนนี้ครูรู้แล้วล่ะว่าครูไม่ควรแบ่งแยกเด็กธรรมดากับเด็กที่มีเงินมาเรียนพิเศษกับครูไม่ว่านักเรียนจะเป็นเด็กดีหรือเด็กเกเรไม่ว่าจะมีเงินหรือไม่มีทุกคนก็ต้องได้รับการเรียนหนังสือเหมือนกันต้องได้รับการปฏิบัติที่ดีเหมือนกันแกต้องการให้ฉันพูดแบบนี้ใช่ไหมไอ้บ้านี่โอ้ยครูดุดดาวผักตำรวจล้มเฮ้ยเอาปืนไปตอนไหนวะเฮ้ยไอ้หมากินภาษียกมือขึ้นซะไม่งั้นได้มีเด็กแถวนี้หัวระเบิดแน่ใจเย็นๆนะครับวางปืนแล้วคุยกันดีๆเถอะไม่อย่างนั้นโทษจะหนักขึ้นกว่าเดิมนะวางให้โง่ตีไอ้ตำรวจหัวกลวงถอยไปอย่าเข้ามานะโอ้ยโอ้ยไอ้เด็กบ้าปล่อยขาฉันเดี๋ยวนี้นะเป็นป้าแก่นังเหี่ยวขนาดนี้ก็อย่าฝืนสังขารเลยครับพูดจาไม่เข้าหูเดี๋ยวแม่ก็ลั่นไกซะหรอกโอ้ยปล่อยลูกเพจลูกหูไว้ไอ้พวกบ้าหุบปากไปเลยนะไอ้ชาร้อนไม่ใช่ชาร้อนชาตรีครับไอ้ปล่อยสิปล่อยพ่อจ้าปล่อยสิไอ้ยักษ์ใหญ่ไอ้เด็กบ้านี่ไอ้นี่เจ๊เอาพลังช้างสารมาจากไหนเยอะแยะฟุ่นเนี่ยลูกพี่เองก็ใช่ย่อยนี่ขอกำลังเสริมล้อมจับข้างล่างด่วนปิดทางเข้าออกโรงเรียนด้วยเปลี่ยนลูกพี่ครับรถพยาบาลรถพยาบาลเรียกรถพยาบาลรถพยาบาลไอ้บ้านี่ได้เรียนหนังสือมาเก็บข่าวไว้นี่ให้จะหมดแรงตายอยู่แล้วยังต้องมาเข็นแรงด่ามันอีกเหรอวะบันทึกของหัวโจกฉบับสุดท้ายต้องบันทึกแบบพูดในใจซะแล้วสิวันที่25กันยายนชาตรีเพื่อนรักทั้ง2คนฉันเอาคืนให้พวกแกแล้วนะแต่ว่าป้าแก่หนังเหี่ยวโตเกียวพยาบาทมันรอดไปได้ว่ะจุดจบของนักเลงทำไมเกษียณตัวเองจากเรียนชั่วๆก็คงลงเอยแบบนี้ละมั้งเฮ้ยถึงฉันจะเท่ขนาดไหนแต่โตไปอย่าเป็นนักเลงกันเว้ยตัวอย่างก็มีให้เห็นเลือดกันไหมวันเนี้ยลูกพี่ส่วนพวกแกที่กำลังฟังอยู่ก็อย่าไปหาทำแบบนี้ที่ไหนนะเว้ยต่อไปไม่ดุดดาวน่าจะเข้าใจกันใช่ไหมลูกพี่แซนมานี่แล้วมาเรียนรู้กันฉันมาแล้วรอด้วยเจอนี้คือฉันเด็กซีรีส Thai PBS Podcast. View the world via the voice.